มาดูตัวอย่างกันบ้างนะครับตัวอย่างนี้เขาบอกว่าให้เราประมาณค่าของปริพันธ์จำกัดเขตนะครับจาก0ถึง1.8นะครับของอะไรครับของสแควรูทนบวก x กำลัง2นะครับโดยใช้สูตรของนิวตันโค้ดแบบปิดนะครับอันดับ 1, 2, 3นะครับและให้ใช้ช่วงที่มีขนาดสม่ำเสมอนะครับ12ช่วง อันดับแรกสุดเลยก็คือเราเอา f x ซึ่งในที่นี้ก็คือ square root 1บวก x กํลัง2เนี่ยมาหาค่านะครับการแบ่งเป็น12ช่วงขนาดเท่าๆกันเนี่ยนะครับก็หมายความว่าเราจะคํานวณค่าออกมาทั้งหมด13จุดตามตารางต่อไปนี้นะครับก็คือต้องทําตารางแบบนี้นะครับถึงจะง่ายนะครับอันนี้ก็ผมก็เรียง i ไว้ให้เลยนะครับตั้งแต่0ถึง12แล้วก็ x ก็ใส่มาด้วยนะครับ x ตั้งแต่0 0.15 0.3 0.45ไล่ไปเรื่อยๆนะครับ ทีนี้ไอสูตรอันดับ1เนี่ยหมายความว่า n เท่ากับ1เมื่อ n เท่ากับ1ก็คือเราใช้กดสี่เหลี่ยมคางหมูนั่นหมายความว่าเราจะต้องทําทั้งหมด12ครั้งนะครับ ก็คือเราแยกการหาปริพันธ์เนี่ยจาก0ย์ถึง1.8เนี่ยเป็น12ช่วงนะครับก็คือเป็นศูนถึง0.15 0.15ถึง0.3ไล่ไปเรื่อยๆแล้วเราก็จับคู่มาใช้ในการคำนวณน,นะครับอ,อย่างคู่แรกเนี่ยก็ค่อยๆจับมานะครับทีละคู่ทีละคู่ผมไม่พูดตัวเลขนะครับก็จะเห็นการแทนค่านะครับค่า H ตรงนี้ก็คือ0 1นนานะครับก็คือ0.15มาจกดหนึ่งห้ามาจาก1.8หนครับศูนย์จุดเนึ่งห้าก็มาจากหนึ่งนะครับครั้ 1, รรรี่3 ไล่ไปเรื่อยๆนะครับก็จะเห็นว่าถ้าทำในสเปซชีตเนี่ยมันจะง่ายกว่านะครับตัวเลขมันจะออกมาง่ายๆเพราะมันใช้สูตรเดียวกันตลอดนะครับเนี่ยใช้สูตรเดียวกันตลอดเลยนะครับแล้วเราก็ลอกตัวเลขลงมาส่งอาจารย์ได้นะครับเนี่ยพอได้ทั้งหมดครบ12ค่าแล้วก็นำมารวมกันนะครับก็จบแล้วนะครับครั้งนี้ถ้าใช้กดสี่เหลี่ยมคางหมูเนี่ยก็จะได้2 5 3 0 0 7 3นะครับถัดมา ถ้าเราใช้เป็นสูตรอันดับ2นะครับถ้าใช้เป็นสูตรอันดับ2ก็คือเป็นไงครับ n เท่ากับ2ก็หมายความว่าเราใช้ซิมสันหนึ่งส่วนสามนะครับใช้ซิมสันหนึ่งส่วนสามเนี่ยก็คือจะใช้ทั้งหมด6ครั้งหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าอินทิเกรตเนี่ยก็แบ่งเป็นศูนย์ถึงศูนย์จุดสามศูนย์จุดสามถึงศูนย์จุดหกไล่ไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยก็ทาครั้งหนึ่งก็คีบมาสองช่วงก็คือใช้สามค่าอย่างนี้นะครับคีบมาสองช่วงครั้งหนึ่งคีบสองช่วงเนี่ยก็ได้ มารวมกันนะครับก็ได้ออกมาเป็นอะไรครับได้2.528433ถัดมาในกรณีที่ n เท่ากับ3ก็คือเรากําลังจะใช้ซิมสัน3 8นะครับก็คือต้องทาทั้งหมด4ครั้งนะครับทำทั้งหมด4ครั้ง,นะททง,งก็แบ่งการอินทิเกรตออกเป็น0ถึง0.45 0.45ถึง0.9ไล่ไปเรื่อยๆนะครับครั้งที่1นี่ก็ทีบมาทีละ3ช่องนะครับ สช่องต้องใช้4จุดนะครับแต่ว่าไอ้จุดเบอร์3นี่ใช้อีกนะครับเดี๋ยวใช้ครั้งที่2เนี่ยใช้จุดเบอร์3อีกนะครับอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยทั้งหมดทํา4ครั้งก็เอา4ตัวเลขมาบวกกันก็ได้2.528433นะครับก็จะเห็นว่าซิมสันทั้ง1.3ส่วน3และ3.8ส่วน8เนี่ยให้ตัวเลขที่ทศนิยม6ตำแหน่งแรกเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูการใช้สเปซชีตกันต่อนะครับ เราตัดเตรียมสเปดชีตไว้ก่อนบางส่วนแล้วนะครับก็คือตรงนี้เนี่ยผมใส่ชื่อของกฎดสี่เหลี่ยมคางหมูเข้าไปแล้วนะครับใส่อะไรบ้างครับใส่ขอบเขตของการอินทิเกรตนะครับก็คือ A กับ B เนี่ยก็คือเป็นศูนย์กับ1.8จนะครับจำนวนช่องทั้งหมด12ช่องอันดับของกฎดสี่เหลี่ยมคางหมูก็คืออันดับหนึ่งะครับผมเอา n ใหญ่หารด้วย n เล็กเนี่ยได้12 12นี่หมายความว่ายังไงครับ12ก็หมายความว่าตัว I ของเราเนี่ยจะรันตั้งแต่ 0ถึง12นะครับ xi ก็จะรันตั้งแต่0ถึง12นะครับในกรณีที่เป็นอันดับอื่นๆเนี่ยนะครับตัว x ตรงนี้จะเป็น x2ix3i ไล่ไปเรื่อยๆนะครับแล้วแต่ว่าเราจะใช้สูตรของนิวตันโคสต์อันดับไหนนะครับทีนี้เราก็ใส่ค่า x เข้าไปนะครับทีนี้ x ทำยังไงครับ x ก็คือเท่ากับอะไรครับเท่ากับ a ผมไม่บวกไปเรื่อยๆนะผมจะพิมพ์สูตรนี้นะครับ a บวกกับอะไรครับบวกกับ i ตรงนี้นะครับก็คือ0คูณกับ h นะครับ h ในที่นี้ผมเปิดวงเล็บก่อนนะครับเอาใครลบกับใครครับเอา1.8ตั้งลบด้วยอะไรครับ0ตรงนี้แล้วก็หารด้วยจำนวนช่องทั้งหมด12นะครับเอาล่ะทีนี้ก่อนจะไปต่อต้อง fix c e ลก่อนนะครับ fix c e ลไหนบ้างครับ fix c e ลไหนบ้าง a b4 fix ไหม f ิกครับ b4 b4 ก็คือค่า a นั่นเองแล้วมีอะไรอีกครับ มีอะไรที่ต้องฟิกอีก B5 ก็ต้องฟิกนะครับ B4 B5 ฟิก B6 ฟิกนะครับเ่าฟิกให้หมดเลยอ่ะก็ได้ศูนย์นะครับผมก็ดับเบิลคลิกตรงนี้เลยออกมาเป็น1.8ตรงนี้ผมทําเป็นทศนิยมสองตแหน่งนะครับผมทําเป็นทศนิยม2ตําแหน่งคลิกขวา Format c e l ลลนะครับแล้วมาเลือกตรงนี้เป็น2ตําแหน่งครับโอเคถัดมา fx ก็เป็นไงครับเท่ากับส q u a r e r o o t s q r ร์ทวงเล็บ1บวกใครครับ x คูณ x x คูณ x, x, x ปิดวงเล็บนะครับแล้วผมก็ดับเบิลคลิกปุ๊บอย่างนี้ออกมาโอ้โหทศยมเยอะเกินไปผมขอซัก6ตำแหน่งได้ไหมอ่า6ตำแหน่งนะครับมาพอแมัให้มันเป็น6ตำแหน่งนะครับโอเคถัดมาตรงนี้ก็ใส่เรื่องของการอินทิเกรตนะครับเอาใส่สูตรให้ดูก่อนก็ได้นะครับใส่สูตรอินทิเกรตอ b อบเจก ฟอร์มูล่านะครับฟอร์มูลาเสร็จปุ๊บจะใส่สูตรอินทิเกรตทำไงครับมาดูที่นี่นะครับอินทิเกรตนี่ใส่ที่อ่าอยู่ที่โอเปอเรเตอร์นะครับอินทิเกรตตรงนี้อินทิเกรตนะครับเครื่องหมายอินทิเกรตมาแล้วนะครับก็เป็นอะไรครับ f x แล้วก็ดอทไอ้ดอทตรงกลางเนี่ยใช้ c ดอทนะครับ c ดอทพิมพ์ติดกันเลยนะครับแล้วก็เว้นแล้วก็ d x นะครับอ่าผมใส่วงเล็บหน่อยไหมอ่าไม่ต้องใส่ก็ได้แต่จะเห็นว่า เออมันไม่ค่อยสวยเห็นไหมครับมันไม่ค่อยสวยผมก็ใส่ small gap เข้าไปเติมช่องว่างให้มันนิดนึงนะครับมา edit ก่อนนะครับเติมช่องว่างให้มันนิดนึงคลิกขวานะครับตรงเนี่ยตรงตรงอื่นๆเออไม่ใช่ตรงอื่นๆนะครับตรง format ครับตรง format ตรง format Form เนี่ยผมใส่ small gap ใส่ทีนึงสวยไหมเอาไมา่ถ้าสวยแล้วก็พอแล้วนะครับไม่ไม่ไม่ยุ่งละนะครับมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เลยเอ่ะถัดมาก็ ใช้สูตรของสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับเราก็จับคู่ทําทีละคู่นะครับเนี่ยจับคู่ทําทีละคูะ่สมมุติเซลล์นี้เนี่ยเราเป็นไงครับเท่ากับ h ส่วน2คูณกับอะไรครับคูณกับ e 3บวกกับ e 4นะครับผมหา h ส่วน2ก่อนนะครับก็คือเปิดวงเล็บใครครับ b ลบ a ปิดวงเล็บส่วน n ก่อนนะครับส่วน n ก่อนแล้วก็ส่วน2ด้วยครับส่วน2แล้วก็คูณกับใครครับเปิดวงเล็บ e 3 เราจิ้ม e3 ไม่ได้นะครับเพราะสูตรมันยาวแล้วนะครับจิ้มไปไม่โดนหรอกครับแล้วก็บวกกับ e4 นะครับปิดวงเล็บก่อนจะไปต่อให้ฟิกเซลก่อนนะครับเซลที่มันเป็นตัว b ทั้งหลายเนี่ยฟิกทั้งหมดเลยนะครับฟิกแบบฟิกแถวและฟิกคอลัมน์ด้วยนะครับเนี่ย b4 b5 b6 ฟิกหมดเลยนะครับ3ที่นะครับเสร็จแล้วเป็นไงครับผมก็ลากมาถึง i เท่ากับ11พอนะครับเพศผลที่ลากมาถึง i เท่ากับ11เพราะว่าอะไรครับที่ i เท่ากับ11เนี่ย มันอ้างอิงเซลนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราลากลงมาถึงสุดนี้ไม่ได้นะครับลากได้แค่นี้พอแล้วระหว่างนี้ผมฟอร์แมตให้มันเป็น6ตำแหน่งก่อนนะครับฟอร์แมตให้เป็น6ตำแหน่งก่อนนะครับแล้วก็ไอเซลสุดท้ายเนี่ยเป็นไงครับเราก็ซ้ำนะครับเท่ากับซ้ำเปิดวงเล็บนะครับจิ้มเซลบนสุดก่อนนะครับแล้วกดชิปแล้วก็มาจิ้มเซลเนี่ยตรงที่ i เท่ากับ11เนี่ยปิดวงเล็บ Enter เข้าไปนะครับก็จะได้2จุด 530073ตามที่เราได้แสดงการคำนวณไว้ให้ดูเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับมาดูกฎของซิมสัน1ส่วน3กันบ้างนะครับแต่จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยผมใช้หน้าเดียวกับกฎของคางหมูนะครับเรามาดูกันนะครับว่าแก้ไขตรงไหนบ้างนะครับเริ่มต้นก็แก้ชื่อกันก่อนเลยนะครับแก้เป็นซิมสันนะครับซิมสัน1น3นะครับโอเค สิ่งที่ต้องแก้ถัดมาก็คืออันดับของสูตรนะครับก็คือตอนนี้เป็นอันดับ2นะครับก็คือ n ตัวเล็กเนี่ยเป็น2นะครับพอ n เป็น2ก็จะเห็นว่า n ใหญ่ส่วน n เล็กเนี่ยมันกลายเป็น6นั่นหมายความว่า i ของเราเนี่ยใช้แค่6กก็พอตรงนี้ก็ลบทิ้งไปเลยนะครับตรงนี้ลบทิ้งไปเลยไม่เอ่อไม่ delete all แล้วกัน delete all เดี๋ยวมันไปหมดทั้ง format นะครับโอเคทีนี้เรามา ดูกันว่า xi อย่างเดียวพอไหมไม่ใช่ครับตอนนี้ต้องเป็น x 2 i นะครับเพราะว่าอันดับ2เนี่ยเราจะต้องใช้ทีละ2นะครับก็แก้ไขเป็นเป็นสับเป็น2 i นะครับ2 i มาไหมติด2 i โอเคมามาเป็น2 i นะครับถัดมาเราก็ต้องใส่คอลัมน์ที่เป็น x 2 i บวก1นะครับอ่ะถัดมาก็ใส่เป็น insert column นะครับแล้วก็เป็น x 2 i บวก1ผมก็ copy ตรงนี้มานะครับก็เป็น x 2 i บวก1นะครับ edit ทีนี้ 2i บวก1เนี่ยถ้าพิมบวก1เข้าไปเกิดอะไรขึ้นอ่าบวก1มันไม่มาด้วยเห็นไหมครับบวก1มันไม่ยอมเป็นสับสคริปนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องใส่วงเล็บปีกาให้มันนะครับตรงเนี้ยใส่วงเล็บปีกาให้มันแล้วทีนี้มันถึงจะยอมเป็นสับสคริปให้เรานะครับตรงนี้ต้องแก้เป็น fx 2i ก่อนนะครับ e d i ิแล้วก็แก้เป็น fx 2i นะครับอ่าถัดมาตรงนี้ก็จะกลายเป็นอะไรครับ fx 2i บวก1นะครับ ใช้ลูกไม้แบบนี้นะครับใช้ลูกไม้แบบนี้นะครับตอนนี้ความกว้างของคอลัมน์เป็นยังไงก็ช่างมันไปก่อนนะครับผมไม่แก้นะครับเอาล่ะเราก็คำนวณได้นะครับคำนวณได้แล้วนะครับว่า x ต่างๆเป็นยังไงนะครับก็ใช้วิธีเดิมนะครับก็คือเท่ากับอะไรครับ a บวกกับอะไรครับเป็น2ก่อนนะครับ2คูณกับ i ก็คือ คอลัมน์ C นะครับก็คือ C3 นะครับแล้วก็คูณกับ h นะครับก็คือเปิดวงเล็บอะไรครับ1.8ตั้งลบ0ปิดวงเล็บหารด้วย n นะครับ n ก็คือ12แล้วก็ก่อนจะไปต่อก็คือให้ fix เซ l นะครับเซล์ที่อยู่คอลัมน์ B เนี่ย fix ให้หมดเลยนะครับ fix ทั้งแถวทั้งคอลัมน์นะครับก็คือแถว4แถว5แถว6คอลัมน์ B เนี่ยฟ f i หมดเลยนะครับก็จะกลายเป็น0อ่ะเสร็จปุ๊บตรงนี้ก็จะพอ double click สุดท้ายจะต้องได้ค่า1.8นะครับเราก็ทําเป็นทศยม2ตําแหน่งนะครับทําเป็นทศยม2ตําแหน่งถัดมาทางด้านขวาพอเป็น x 2 i บวก1ก็ง่ายๆฮะก็คือทํำยังไงครับจะลอกสูตรไหมลอกสูตรได้นะครับลอกสูตรได้นะครับเอาตรงนี้ control c นะครับแล้วก็ผม enter ไปก่อนแล้วก็มาแปะไว้ตรงนี้ทีนี้บวก1ก็คืออย่างนี้ครับก็แก้เป็นอะไรครับเป็น2 C 3ีแล้วก็บวก1ครับ บวกหนึ่งแล้วก็ปิดวงเล็บอย่างนี้ครับแล้วก็ก๊อบลงมาก๊อบลงมาเอาแค่นี้พอนะครับเราไม่ลงถึงสุดข้างล่างนะครับเพราะมันจะเกินโดเมนนะครับอันนี้เรารู้อยู่แล้ววันเป็น1.8มันเกินไม่ได้นะครับถัดมาก็เป็นยังไงครับก็ใส่ใส่ค่าฟังก์ชันนะครับเท่ากับอะไรครับสแควร e รูทสแควรูทส t SQrt นะครับปิดวงเล็บ1บวก x อคูณ x ปิดวงเล็บนะครับผมก็ก๊อปตรงนี้ก๊อป กรอบยาวนะครับกรอบยาวตรงนี้ทําไงต่อครับแก้ฟอร์แมตก่อนอมาทั้งหมดเลยดีกว่านะครับให้เป็น6ตําแหน่งนะครับโอเคก็อหกเซลล์มาทางขวานะครับก็คือคอนโทรลซแล้วก็มาวางนี้แปะเลยคอนโทรลวมาแล้วนะครับออกมาทั้งหมด13ค่าหลังจากนั้นก็เป็นไงครับก็เป็นเรื่องของการอินทิเกรตนะครับก็ใส่สูตรตรงนี้สักนิดหนึ่งอินเสิ เมื่อสักครู่นี้มีประสบการณ์นะครับอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ operators นะครับแล้วก็ integrate ใช่ไหมครับ integrate ใส่อะไรบ้างครับ f x c d แล้วก็ d x นะครับไอ้ตรงตรงก่อนหน้า c เนี่ยให้ใส่อะไรครับให้ format แล้วใส่ small แ a p ไปอันหนึ่งนะครับมันก็จะดูพอดีพดีหน่อยไม่อยากขยื่นเลย <laughs> นะขยื่นยากนิดนึงเอาไม่เป็นไร อ,อ่ถัดมาก็ใส่สูตรของซิมสันนะครับซิมสัน1.3ส่วน3ะครับก็เป็นไรครับอ่ะใส่1.3ส่วน3ก่อนเลยคูณกับ h. h h ก็คือเป็นไงครับเปิดวงเล็บ b- a ลบ a ปิดวงเล็บส่วนด้วย n นะครับแล้วก็คูณกนะับใครครับทีนี้คูณกับคูณกับเปิดวงเล็บ f อันนี้ f ตัวนี้ก่อนนะครับเหมือน fi นะครับเหมือน fi แล้วก็เป็นไงครับแล้วก็บวกกับอะไรครับ4คูณถัดมาจะต้องเป็น fxi บวก1นะครับซึ่งตรงนี้มันก็คือ g 3นะครับ g 3แล้วก็บวกกับ fxi บวก2ตอนนี้จะอยู่ที่นี่นะครับจะอยู่ที่ f 4นะครับ f 4ปิดวงเล็บ Enter ปรับเข้าไปก่อนจะไปต่อนะครับก่อนจะไปต่อก็ฟิกเซลที่มันอยู่คอลัมน์ B นะครับฟิกให้เรียบเลยนะครับฟิกเข้าไปฟิกเข้าไปอ่ะโอเคแล้วผมก็ดี๋ยวผลคลิกอ่ะมันก็จะมาทั้งหมด6ค่านะครับแล้วระหว่างนี้ผมก็ฟอร์แมตให้มันเป็นยังไงครับทศนิยม6ตำแหน่งนะครับและเซลล์นี้ผมก็ซ้ำนะครับเท่ากับซ้ำเปิดวงเล็บอาวคลิกข้างบนทีหนึ่งกดชิป คลิกเซลล์นี้ทีนึงปิดวงเล็บ Enter นะครับก็จะได้2.528433ดังที่ได้เห็นในการคำนวณในตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับเรามาดูซิมสัน3 /8 ต่อกันเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราใช้ซิมสัน1ส่วน3มาเป็นรากฐานนะครับก็มาดูนะครับว่าแก้ตรงไหนบ้างนะครับอันแรกก็คือแก้ชื่อนะครับแก้ชื่อเป็น3.8ส่วน8นะครับ สามส่วนแปดแก้ n นะครับอันดับแก้เป็นเลข3นะครับก็จะเห็นนะครับว่าตอนนี้ n ใหญ่ส่วน n เล็กเนี่ยจะได้4นะครับนั่นหมายความว่าเราก็จะทำแค่ถึงเลข4นะครับที่เกินเลข4ก็ลบทิ้งไปนะครับแล้วก็ลบตรงไหนทิ้งอีกอย่าเพิ่งลบครับใจเย็นๆเก็บแถวแรกไว้ก่อนนะครับเก็บแถวแรกไว้ก่อนนะครับลบลบไปก่อนนะครับตรงนี้ลบไปก่อนเก็บแถวแรกไว้ก่อนนะครับตรงนี้ x เป็น 3i นะครับ ไม่ใช่2 i ้นะครับเพราะว่าเป็นไปตามอันดับของมันนะครับเป็น 3i ตรงนี้ก็จะเป็น 3i บวก1นะครับก็พอจะเดาได้ไหมครับว่าจะมีอะไรเพิ่มครับก็ต้องเป็นอะไรครับ 3i บวก2นะครับแก้เป็น 3i บวก2นะครับแล้วตรงนี้ f ก็เหมือนกันนะครับ f x เนี่ยนะครับก็ต้องเป็น x 3 i นะครับตรงนี้ก็จะเป็น3 i บวก1แล้วก็จะมีอีกคอลัมน์หนึ่งนะครับเป็นของ3 i บวก2นะครับอา้าวย้ายน,นี้มาก่อนนะครับอันนี้ก็ copy มาเป็น3 i บวก2นะครับโอเค ทีนี้ตัว x แก้สูตรนิดเดียวนะครับตรงนี้เป็น3 i ใช่ไหมครับมาแก้ตรงนี้เป็นเลข3นะครับเรียบร้อย enter ไปตรงนี้ทำไงครับแก้ตรงนี้เป็นเลข3นะครับแล้วก็ก๊อปสูตรนี้นะครับอามาวางไว้ที่นี่แล้วก็แก้เป็นตรงนี้3 i บวกครับโอเค นะครับตรงนี้ผมดับเบิลคลิกนะครับลงมาได้ถึง1.8นะครับเหมือนเดิม2อันนี้ก๊อปลงมาถึงเท่าไหร่ครับถึงแค่ i เท่ากับ3พอนะครับส่วนตรงนี้นะครับ Copy วาง Copy อ่ะมาวางนี้อีกได้ไหมได้นะครับแล้วตรงนี้ทำยังไงครับตรงนี้ก็ลากลงมานะครับให้ถึงอันสุดท้ายนะครับคือ i เท่ากับ4ส่วนตรงนี้ลากลงมาแค่ i เท่ากับ3นะครับ ส่วนตรงนี้แก้สูตรนะครับแก้สูตรเป็นซิมสันสามส่วนแปดนะครับอันดับแรกก็แก้ตรงนี้เป็นสามส่วนแปดก่อนนะครับสามส่วนแปดนะครับค่า h ไม่ต้องแก้แล้วนะครับข้างในเป็นอะไรครับเป็น G นะครับเป็น G3 สามทีนี้บวกอะไรครับบวกสามสามแล้วก็บวกใครครับบวกสามคูณ i3 สามอีกตัวหนึ่งแล้วก็บวก G4 สี่นะครับน่าจะได้แล้วนะครับตรงนี้ก็ดับเบิลคลิกลงมา แล้วเราก็ซ้ำนะครับเท่ากับซ้ำปิดวงเล็บเลือกเซลล์นี้ชิปเลือกเซลล์นี้ปิดวงเล็บ Enter นะครับก็ได้2.528433เช่นเคยนะครับ